วันนี้ไม่กลับเหรอเหรอไม่กลับฮะวันพรุ่งนี้ไม่กลับเหรอโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้นะไม่ลงมาเหนื่อยมากเดี๋ยวพอดีว่ามีแต่คนมาแล้วก็เลยลงมาแล้วก็จะไม่มาเหนื่อยมากเขาไปเดินจงกรมในป่าทางพระไปบอกว่าเลยมาเนี่ยมาจากบ้านไหนบ้างอย่างนี้เหรอมาจากทางบ้านเหรอมาจากบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนเนี่ยเหรอบ้านไหนก่อนบุรีรัมย์ครับผมเหรอบุรีรัมย์ครับโอ้นี่บุรีรัมย์แล้วที่ไหนบ้างล่ะที่บุรีรัมย์เหรอที่ไหนเนี่ยอำนาจเจริญอำนาจเจริญครับเออสุรินทร์ครับเอออันนั้นยศธรโอ้โหยศธรมาทางไกลยศธรกันก็เลยห้าจะมายี่ฟังไว้ตั้ง50กิโลแล้วจากนั้นมานี่ขอนแก่นก็มาไหนขอนแก่นนี่ไหนขอนแก่นก็หลังเหนือไม่ใช่หลงทางมาเข้ามาโดนตรงนี้เหรอเหนือวันนี้จะไปฟังเทศหรือเปล่าวันนี้เหนือเป็นยังไงเทศวันนี้นะดีครับผมมันหมดไส้หมดพุงแล้วแหละงัดออกมาไปอย่างนั้นแหละเอ๊ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเหนื่อยมันกำลังบังชาอะไรก็หมดธาตุขันกำลังของธาตุของขันหมดเลยมือเหนื่อยหมดเลยลงมาอันมันจากรุ่นมาก็มานอนหน่อยนอนพักอยู่นั่นก็หลังจากนั้นก็ลงเดินจงกรมทุ่มพระท่านผมบอกแล้วก็เลยมาเรื่องมาตรงนั้นดร.นายรัตฮะโอ้ไปหัวลาดเอ๊ะไปจุฬาอะไรนะโอ้ไปสอนลูกศิษย เมื่อมาที่สี่คืนแล้วเป็นคืนที่ห้านี่มั้งเหรอลืมแล้วแหละตาข้างที่ไหนบ้างนั่นก็อุบล
ครับอุบลแล้วก็5ครับโอ้หนองปากคงนะเกลียวนั่นแล้วหนองปากคงอุบลเหลือที่2เขื่อนเหนือสิงห์ธรที่3เนี่ยทำไม่ได้นะวัดศรีสิงห์ครับมันจำไม่ได้ที่ไหนบ้างอ่ะอยู่ที่ไหนนะฮะมาถึงแล้วมาที่ไหนบ้างมันจำไม่ได้หาเงี้ยงการสบายไม่ต้องมากราบแบบไปก็เงี้ยงเลยงงงไปเงี้ยงมากราบเลยไปเลยไปแค่กับยุ่งนั้นชั่วโมง13นาทีเหรอครับแค่กับชั่วโมงกว่าเป็นเพียต้องเหนื่อยเพียค่าขันเตือนแล้วเด็กเลยพวกนั้นเขามาได้ยังพวกนู้นน้ำเงินเก็บได้มาได้ยังผมไม่มาครับฮะยังครับยังเหรอโอ้ทำต้องแต่ว่างเป็นค่ำแล้วไม่มาวันนี้ต้นพระป่าเยอะครับหลวงตาฮะต้นพระป่าเยอะครับมันก็พระบาทเยอะหรือเป็นงับเป็นเจ้าของเก่าไม่ถึงไม่ถอยไม่จบที่ทีเราก็ไม่รู้นะก็ยังไม่ไปเห็นด้วยใช่ไหมให้เขาเชื่อทีเดียวเรายังไม่เชื่อนะว่าไงเนี่ยงับของเก่าเงับไปงับมาก็จะไปข้ามงับว่างับไม่เสร็จจะไม่เสร็จก็งับแต่ของเก่ามันก็ไม่เสร็จอะไรเลยวะเนี่ยก็เงินตัวรู้สึกมากเลยนะนะมากเลยก็เคยสูงแล้วเราก็มาเลยเหนื่อยมากนะมาก็มาแผ่เขาอยู่เหนื่อยพ่อครั้งนั้นเราไปลงคันลงกลมมันเดินอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละประมาณนี้ลงยืดเกินยืดขายทางลงกลมเดินทางลงพระบอกเลยออกมาเมื่อออกก็ไม่มีแต่มีคนมาเราเหนื่อยมากเราก็จะไม่ลงมาเราเหนื่อยมากเรามีแต่คนมาต้องยาวมากเออเออเราจะยืนไว้อะทำงั้นก็ยืนก็เปล่าหรือเปล่าพูดอย่างนี้ก็ยืนก็ยืนชั่วถึงกันไหมเออให้ยืนพอมันขยับไปนิดหนึ่งเอาไปนิดหนึ่งสองนิ้วพอให้ยืนวันนี้เราก็ไม่เคยมาพึ่งมานี่เป็นหัวแย่เลยมาครับแล้วไม่ทราบด้วยว่าขึ้นอยู่มีวัดนะไม่ทราบมันเกิดที่อำนาจเจริญเราไปพักอยู่วัดอะไรวัดอำนาจเจริญตอนมาเทศข่าวที่แรกข่าวแรกนะอันนี้เป็นครั้งที่สองมาเทศอุบลนี่มันเป็น3ครั้งแล้วมั้งนะใช่นะ อุบลนี่เป็น3ครั้ง
อำนาจสองครั้งแล้วที่ไหนอีกบางทีก็เกิดมันสองหรือสามเหรอแล้วสามบุรีรัมย์หนึ่งหรือยังไงเอ๊ะสองกับใช้งานศพมั้งเหรอสองบุรีรัมย์สองครั้งแล้วที่เกิดบุรีรัมย์แล้วที่ไหนอีกนะจำไม่ได้สุรินทร์ก็สามเหรองานของเรื่องเหรอข้ามสุรินทร์ไปได้เหรอมันแค่สักสามครั้งไงดีสิซึ่งไม่คิดเอาค่าดอกไม่พูดถึงค่าเสียเวลาไปนานคิดดอกอีกเยอะแยะสุรินทร์ก็สามเสียเกิดก็สามนะบุญยำสองพลังงานข้าป่าคนหนึ่งแล้วก็งานศพการสวดหนึ่งเป็นสองแล้วก็หมดโคราชสองใช่ไหมสองครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองก็เชื่อจะมีหลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นสองทางอำเภอปักเป็นอำเภอแต่สองมั้งนะสองมันก็สองแล้วเราเชื่อมันน้อยเมื่อไรวะเทพมันเป็นเวลาห้าปีเทพไม่หยุดไม่ถอยบางวันถึงสามสี่กันก็มีจะเงื่อนอย่างนั้นแล้วหลังจากอะไรมาเทพอยู่มานั่งฟังนี่ก็มาปากดูกันเฉยมันหมดแล้วคว้าถึงก็ไม่มีคว้าถึงก็ไม่มีมันหมดแล้วนะเทพไม่หยุดไม่ถอยนี่ก็วิชาที่เรียนมาเนี่ยนี่หลวงตานี่เรียนจบป.สามเท่านั้นนะแล้วมาเทศทุกคนฟังทั่วประเทศนี่อย่างจำออกนอกโลกด้วยนี่เป็นยังไงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออ่ะก็เราเรียนมาจบป.สามอยู่ว่ะนั่งแล้วประเทศจะพิจารณาเกินภูมิเกินไปเพราะงั้นจึงต้องมีคำโกหกไปด้วยอย่างที่ถ้าโกหกได้ก็โกหกแต่นี่มันภาษาพระมันไม่มีโกหกจนกรอกแล้วก็งัดของเก่ามาเชื่อเอาของใหม่มันจะเป็นโกหกไปวะมันเชื่อขนาดนั้นเนี่ยต้องเหลือกับทั่วประเทศไทยหลวงพ่อแล้วทุกจังหวัดแล้วซ้ำก็มีอย่างเชียงรายอย่างนี้ซ้ำนะเชียงใหม่ซ้ำไม่ทราบว่าเชียงใหม่มันสองสามผมนะเออนั่นเชียงใหม่สองสามเชียงรายไม่สองก็สามฮะสองเหรออังพะเยาเนี่ยสองแล้วแพร่อะเนี่ยงานเราครั้งหนึ่งแน่แล้วครั้งหลังเนี่ยใจก็ว่างานเหรอเขาอย่างนั้นแล้วมันจำไม่ได้ลำพูนสองครั้งเลยนะนั่งก็ยังไม่เป็นที่ไหนก็หมดแล้วที่พูดมันอุตรดิตถึงสามครั้งเหรออุตรดิตถึงสามครั้งแล้วก็ที่ไหนอีกนะอุตรดิตสามพิษณุโลกสองใช่ไหมสองแง่แล้วเหลือสามแล้วเหรอพิษณุโลกสามแล้วเหรอเราจำไม่ได้นะพิษณุโลกสามครั้งพิจิตรสองครั้งหรือไงสองครั้งครับ
ถ้าอย่างนั้นมันก็สองครั้งสามครั้งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันถึงเหนื่อยที่เทศเหนื่อยเหนื่อยจริงมันแก่ไม่ใช่คนหนุ่มเทศนี่นะคนแก่เทศเอาไปหามาแข่งที่ว่าอายุขนาดนี้เทศอย่างนี้มีไหมเนี่ยมันไม่มีมีเมื่อคนเดียวเท่านี้วะนั่นถึงขนาดนั้นอ๋อผิวพันอีสานนี่ก็หมดแล้วที่มุกดาหารเป็นครั้งนี้หรือที่ไหนมุกดาหารมุกดาหารลุงมีที่นี่แห่งเดียวกันมั้งที่จะเทศนี่คนเดียวมุกดาหารนี่เอาในนามนครพนมธาตุพนมนั่นหนึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ไปเผาศพด้วยก็มีทอดปลาป่าด้วยนะธาตุพนมจำได้กับเจ้าคุณนั่นสนิทสนมกันมาตั้งแต่เป็นมหาบริเวณด้วยกันชื่อเดิมชื่อมหาอ่างละท่านอยู่ทางนี่นะทางอะไรลืมแล้วแหละบ้านท่านมันอะไรทางดอนอีโหงอีเหงอะไรนั้นไปอยู่ที่หนองคายเลย เสียนี่เสียอยู่ที่ธาตุพนมหรืออะไรนะ นี่เทศขนาดนั้นมันถึงเหนื่อยมากนะเลือดกึกกึ่งจริงเทศอย่างไปกรุงเทพนี่เทศไม่หยุดไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนกรุงเทพแหลกเลยว่างั้นขนาดกรุงเทพนะเทศมากที่สุดเลยตามห้างร้านบริษัทต่างๆก็ยังได้ไปมาอยู่ส่วนมากบริษัทโรงพยาบาลอะไรโอ้ยหลายแห่งนั่งไม่ได้ละกรุงเทพเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยลงทุกวันทุกวันอ่อนนะเดี๋ยวนี้อ่อนลูกศิษย์ก็ว่าจะพากันพยายามให้เสร็จให้จะครบ10ตันในปี46นี่ว่างั้นถ้าปี46นี่ก็จะพอดีอ่ะถ้าเลยนั้นแล้วเราจะไปไม่รอดหรอกเราเหนื่อยมากแล้ว46ว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมหัวกันว่าจะพยายามเอาให้พอใน46เรียกว่าขีดสุดว่าอยู่ที่ธันวาเป็นอย่างช้าว่างั้นกล่าวว่าจะให้เสร็จก่อนหน้านั้นถ้านั้นเสร็จก่อนหน้าแล้วดอนล่าแล้วก็จวนเข้าไปละเวลานี้ดอนล่ามันก็จะได้7ล้านจะ600,000วันนั่นน่ะนะ600,000วันวันมอบอีก3เสร็จพออยู่ในนี้100,500จะเป็นเข้าไปแล้ว7ล้าน2หรือ7ล้าน2ไม่ใช่7ล้าน3เหรอ7ล้าน3นับอันใหม่บวกเข้าไปด้วยเหรอครับผมแล้วรวมมันจะเป็น7ล้าน5 7ล้าน5เออมันจะล้าน5ล้าน1ก็ตามหัวมันเถอะนะขอให้ได้ทองคำได้10ตันก็ตามอย่างน้อยเราจะเที่ยวออดเอาตามนั้นให้ได้ว่ามากกว่านั้นไปเดินผ่านตามกระเป๋าทุกความมาไปเลยเข้าใจมั้ย จะเอาหลายแบบนี่ให้ได้10ล้านก็หมายนี่นะถ้าทองคำได้ถึง10ตันเนี่ย
ไอ้ตอนล่าซึ่งไม่มีน้ำหนักเท่านั้นยังมานอนโกนครอกๆอยู่ไอ้ตีเลยล่ะเอาเลยล่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงแน่ใจว่าดอลลาร์10ตันแล้วโอ้ไอ้ทองคำ10ตันดอลลาร์ต้อง10ล้านเลยล่ะให้ได้นั่นเลยพอได้จำนวนนี้แล้วหลวงตาหยุดเลยนะเรียกว่าไม่รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายแล้วหยุดเลยเลิกทันทีเลยล่ะเพราะเราพูดมีคำสัตย์คำจริงทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรว่าหยุดหยุดว่างั้นนะว่าเอาเลยถ้าว่าหยุดหยุดเลยที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำเพื่ออะไรนี่ก็เราทำเพื่อพี่น้องทั้งหลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะเราไม่มีอะไรสำหรับเราคู่กงดังที่เทศวันนี้เลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งเราก็ไม่มีทำด้วยความเมตตาล้วนๆเลย เพราะฉะนั้นสมบัติที่พี่น้องหลายบริจาคจึงตายใจได้เลยเราไม่แตะขนาดนั้นคิดดูตั้งแต่บัญชีเงินซึ่งธรรมดาเราไม่เคยเลยนะปัดทั้งนั้นนะเรื่องการเงินการทองตั้งแต่สร้างวัดมาเราก็ปัดตลอดเราไม่เห็นสิ่งนี้เป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมนะแต่เมื่อเวลามีเหตุการณ์จำเป็นขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหลายบริจาคเข้ามามาส่วนรวมใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนรวมนี่แหละนะการตามธรรมดาเงินเข้าสู่ส่วนรวมผู้รับผิดชอบนั่นเป็นจุดสำคัญถ้าไม่สนิทใจด้วยว่าจะมีความละหลายแตกสิบมันก็เป็นได้จริงๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ สำหรับของเรานี่เต็มเลยตลอดไม่มีจะไหนจะอะไรมาไม่มีเลยเพราะทำด้วยความเมตตาล้วนเลยไม่มีอะไรกับโลกจะจ่ายมากจ่ายน้อยนี้จ่ายด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์ทุกอย่างเลยที่จะมาเอามาอย่างช่วยๆโหยไม่ได้นะเราเพราะนี่เราพูดจริงๆเราอันนี้ใส่ช่วยเราก็ไม่เคยนำมาใช้นะว่าอะไรจริงทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเราจริงรับผิดชอบผู้เดียวถือบัญชีเลยถึงเวลานั้นแล้วเราเป็นคนเขียนเช็คเห็นเนี่ยนั่นมันจะไปไหนก็เราเป็นคนรับผิดชอบถ้าว่าจ่ายเงินสดถ้ามีน้อยจ่ายเงินสดก็สั่งจ่ายเท่านั้นเนี่ยเป็นอื่นเป็นไม่ได้ถ้าว่างั้นส่วนมากมันจะจ่ายจะเช็คเงินสดจะมีน้อยๆเพียง 2-3-4 หมื่นนี้ก็จ่ายเงินสดเจียส่วนมากมันเป็นแสนๆขึ้นไปล้านล้านขึ้นไปอยู่ตลอดนะนี่เราจะได้เขียนจ่ายเช็คจ่ายเช็คนั้นแล้วก็เราเป็นคนสั่งจ่ายมันจึงไม่มีบกพร่องเลยโอ้ทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวไทยเราซึ่งไว้วางใจเราเต็มสัดเต็มส่วนมามอบให้เราแล้วเราจะไปทำช่วยๆทำให้ไปเสียหายโอ้ยคอขาดเลยล้มตาบัวว่างั้นเลยนะอย่าให้เหลือเลยว่างั้นนะเราขนาดนั้นเราจริงจังมากนะเพราะงั้นเราถึงเนี่ยแบอย่างนี้เลยเราช่วยพี่น้องหลายช่วยด้วยแบไม่มีคำว่ากรรมแบตลอดไอ้สำหรับเงินที่เขาถวายเรามามากน้อยเป็นประจำประจำเนี่ยมากอยู่นั่นแหละให้น้อยมันไม่น้อยเราคนก็ร่วมนับถือมากใช่ไหมเข้าส่วนรวมหมดเลยแล้วไม่เคยไปแตะเดี๋ยวเอานั้นไปซื้อนี่ให้หน่อยไม่เคยมีนะก็ที่ไหนมันก็ล้นเหลือล้นเหลือจะเอาไปซื้ออะไรบิณฑบาตวันหนึ่งกี่บาทเวลาเทบาทจนหัวขมำขมำจะตายผู้อดอยากขาดแคลนมันอดใช่ไหมล่ะไอเราจะตายด้วยความเหลือเฟือ แล้วจะมากินแต่เราไม่มองดูใครโบยไม่ได้นะนี่นะ เพราะฉะนั้นเงินที่เขาถวายโบยเรามามากน้อยนั้นไปด้วยกันหมดเลยนะไม่มีคำว่าของเราไม่มีเลยออกพร้อมกันหมด มีน้ำซ้ำอย่างเขียนพินัยกรรมไว้อีกว่านี่เวลาเราตายแล้วนะเราเขียนพินัยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ตู้ไว้แล้วก็บอกพระด้วยอยู่ในตู้นี้หากเราตายให้เปิดตู้ออกมาอ่านในนามของเราเลยแหละเราเป็นผู้ประกาศเลยแหละบอกว่าเมื่อเราตายแล้วน่ะที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคเพื่อเผาศพเรามากน้อยเพียงไรให้ตั้งกรรมการขึ้นอย่างเข้มงวดกวดขันเก็บหอมรอมริบเหล่านี้ทั้งหมดคุณน่ะแล้วไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลยนี่ส่วนเราจะเผาด้วยไฟเราบอกเงินจะเป็นประโยชน์แก่โลกต่อไปอยู่เราจะมอบให้
ทางหลวงเพื่อชาติไทยของเราส่วนร่างกายของเรานี่กับไฟเท่านั้นมันเข้ากันได้เอาไฟมาเผาเลยบอกเสร็จเลยเอาจริงเอาจังมากไม่ใช่เล่นๆเพราะงั้นเราจะได้ช่วยอย่างจริงจังช่วยพี่น้องทั้งหลาย ช่วยอย่างหนักทีเดียวนี่ไปนี่ก็เขาก็มาขออีกแล้วเนี่ยรถนะอำเภอขงเจียมโรงพยาบาลขงเจียมรถพยาบาล1คันแล้วอุลตราซาวด์1เครื่องนี่มันก็เข้าไปเกือบ2ล้านนะเข้าไปเกือบ2ล้านคือรถพยาบาลคันหนึ่งเวลานี้มัน 957,000 ฮะ 970,000 975,000 บาทเวลานี้นะมันขึ้นเริ่มที่แรกก็ 800,000 เท่านั้นล่ะรถคันหนึ่งคันหนึ่ง 800,000 เดี๋ยวนี้ถึง 975,000 แล้วอุตสาหกรรมจะเป็น 600,000 หรือเท่าไหร่เออนี่ล่ะนั่นที่ข้าวก็หกก็เป็นยี่ห้าก็ร้านห้าก็ไปแล้วเลยเลยไปอีกก็อย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าทองคำไม่ได้หมดจริงๆขอทั้งนั้นขอทั้งนี้รอบด้านที่ทำไมก็มีความจำเป็นทั่วเมืองไทยอีกครั้งหลวงก็เพื่อชาติไทยพี่น้องทั้งหลายก็เป็นคนไทยจนกอกจนมุมก็จนกอกก็คนไทยจนกอกจนมุมแล้วจะไปช่วยเหลือใครจะไม่ช่วยเหลือคนไทยแน่คนนั้นมาตอนนี้คนนี้มานี่นั้นแบ่งตอนนั้นแล้วแบ่งตอนนี้แบ่งไปแบ่งมาสุดท้ายครั้งหลวงก็แห้งเลยสิเพราะมันขอที่มันมากก็มากแล้วรอบเลยนะคิดดูอย่างตึกเนี่ยแหมไม่ทราบว่ากี่สิบหลังนะตึกตั้งอย่างน้อยตึกละ4ล้านขึ้นไปละอย่างน้อยนะ5ล้าน6ล้านเก้าล้านสิบล้านตามแต่ความจำเป็นที่เราจะสร้างขนาดไหนถึงสิบรวมทั้งหมดเลยก็มีถึง15ล้านก็มีแต่ไม่ใช่ตัวตึกทีเดียวตัวตึกนั้นเพียงอะไร12ล้านแล้วไปสร้างตึกใหม่อีกแอบกันเข้ามันก็เลยกลายเป็น15ล้านก็อย่างนั้นแล้วที่ว่าไงอันนี้แพงกว่าเพื่อนหน่อยนอกนั้นก็9ล้าน10ล้านเรื่อยๆสิบกว่าล้านมีอยู่อย่างนี้แหละที่เราช่วยตลอดเงินมันถึงเข้าซื้อทองคำเข้าสู่ของหลวงไม่ได้เพราะมันรอบตัวตลอดเวลาน่าใจทำไงนี่เวลานี้ก็ยังสั่งอยู่เนี่ยสั่งรถสั่งลานะเรามาอย่างนี้ก็ยังสั่งพอตกมาทางวัดก็โทรไปบอกเขาให้เขามารับเอาเงินเรามาแล้วก็สั่งจ่ายที่หลังเพราะบริษัทรถนี่เขาตายใจกับเราแหละถ้าเป็นเราแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาจัดการปุ๊บลงมาก็โทรมาบอกว่ารถมาถึงแล้วเราก็รับเขาไปไว้ในวัดนี่ก็โทรไปบอกเขาให้เขามารับเอารับไปเลยฉันเมื่อเราไม่อยู่นี่ไปถึงบ้านถึงวัดเมื่อไรแล้วค่อยจ่ายเขาไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาตายใจพอแล้วที่ดูที่บริษัทต่างๆในกรุงเทพมีน้อยเมื่อไรล้วนแล้วตั้งแต่ส่วนนี่หมายถึงเครื่องมือแพทย์นะมันหลายบริษัทบริษัทนั่นเครื่องมือชนิดนั่นบริษัทนี้เครื่องมือชนิดนั้นเครื่องมือชนิดนี้มันหลายต่อหลายสั่งไปด่าด่าไปหมดกรุงเทพอันนี้เขาก็มีความรู้สึกอันเดียวกันหมดนะทีแรกเขาบอกว่าเขาเชื่อเรา 100%บริษัทต่างๆเขาเชื่อ 100% จะอะไรเดี๋ยวนี้จะหลายปีมาแล้วนะเขาเชื่อ120% เวลานี้มันจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ก็สั่งตลอดอีกอย่างนี้นะคือเราไม่มีคำว่าต่อรองก็ไม่มี เขาว่าอะไรให้ตามนั้นเลยขอให้ถูกต้องตามที่กำหนดถ้าไม่ถูกต้องเราก็เอาเหมือนกันถ้าสั่งมาผิดพลาดนี่เอากันแหละต่อว่าไปเลยเขาก็รีบมาขอขมาว่าที่ผิดพลาดแบบนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือไม่ใช่เขาทำเองลูกน้องไปทำมันผิดพลาดไปแล้วเขามาขอโทษเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีเลยนะอย่างนั้นติดต่อกันได้ตลอดวันตายถ้ามีบิดเบือนหรือมีเล่ห์เหลี่ยมกับเราโอ้ยเท่าวันตายก็ไม่ได้ละคนเราไม่เคยมีกับใครไม่มีเราไม่เคยมี
เนี่ยบริษัทต่างๆในกรุงเทพเนี่ยถ้าว่าลองว่าวัดป่าบรรดาสั่งโอ้ยรีบทันทีเลยเอาเลยจะเอาเท่าไหร่เอาได้เลยไม่มีปัญหาจ่ายเมื่อไหร่ได้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเราคือคนเราถ้าเชื่อกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่เขาก็เชื่อเราเพราะเราเชื่อตัวเองแล้วไม่เป็นอีกเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นเชื่อเออได้ช่วยพี่น้องข่าวนี้เราช่วยเรียกว่าช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยโจรไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเลยล่ะคิดดูอย่างสมบัติของเราที่เขาถวายตามอัธยาศัยนี่ไม่มีความหมายเข้าจุดใหญ่หมดเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยออกตลอดเวลาเราไม่มาสนใจกับเรายิ่งกว่าความจำเป็นของ ประชาชนทั่วแผ่นดินไทยช่วยหมดนี่ก่อนจะมานี่ก็ได้โอนเงินไปทางโน้นทางนี้คือเวลาเรามาหากมีความจำเป็นก็โอนไปโอนไปโอนไปเพื่อใช้ไว้ก่อนนี่ก็หนุนทางพังงาก็มอบไปท่านทาสเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพังงานั้นเป็นโรงพยาบาลเกาะยาวหรืออะไรไม่รู้แล้วก็ทางกระบี่อันนี้ก็ว่าไปท่านคาดคนเดียวเพราะท่านคาดเป็นคนพังงาแต่เป็นพระวัดป่าบันตาดแล้วไปอยู่พังงาแล้วก็เป็นอาจารย์นั้นเวลาจำเป็นแล้วก็เรียกท่านคาดมาใช้แทนเราเลยบอกมอบให้ท่านทุกอย่าง 100% เลยแล้วแต่ท่านจะตัดจะเพิ่มอะไรในการก่อสร้างแต่ละอย่างละอย่างให้เป็นเรื่องของท่าน 100% เป็นอำนาจแทนผม 100% แล้วค่อยบอกไปเราจ่ายมาตามนั้นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้โอนเงินเผื่อไปไว้เวลาท่านจำเป็นอะไรเราไม่อยู่ก็จะเสียเวลาเวลาเพราะงั้นเราถึงรีบโอนรีบโอนไปอย่างนั้นแหละทางสุราษฎร์นี่น้อยให้รถไป2คันนะคือให้ไปไม่นานสุราษฎร์อำเภอชัยยาเลยโรงพยาบาลชัยยานี่ให้รถไปคันหนึ่งออกมาเรียกว่าไปชนเขาเรืออะไรไม่รู้ดีละเลยมาขออยู่เราให้ไปอีกอันหนึ่งส่วนคันที่ไปชนเขาไม่ทราบว่าฝ่ายใดผิดนะอันนี้เราไม่ถามเขาก็ไม่พูดมาถึงเรื่องความเสียหายมากน้อยเพียงไรถ้าความเสียหายมีเท่าไหร่ตามธรรมดาเราถ้าไปเขามาชนนะถ้าเราไปชนเขานี่แล้วไม่ได้นะเราดุผู้ไปชนได้ผิดใช่ไหมล่ะแล้วไม่จ่ายให้ด้วยเข้าใจไหมถ้าเราไม่ผิดนี่สั่งใหม่ทันทีเลยแล้วรถที่คันเสียนี่เอาไปซ่อมเราเสียให้หมดแน่อย่างนั้นนะปุ๊บเลยหลายแห่งอันนี้เลยอันนี้ก็ทางสุราษฎร์เขาไม่ถามมาเลยก็มีจะมาขอใหม่แล้วก็ว่ารถถูกชนอะไรว่างั้นแล้วเราก็สั่งใหม่ให้ไปเลยที่รถคันถูกชนไม่พูดถึงเลยแสดงว่าจะเรียบร้อยไปเลยไม่อะไรมากับเราเลยถ้ามาอีกเราก็จะได้ถามเรื่องราวอะไรต่ออะไร มีหลายแห่งที่รถออกไปถูกชนอะไรเราจ่ายให้หมดเลยนะถ้าเป็นฝ่ายนั่นนะว่าเราซื้อให้ใหม่เลยทันทีอะทางอำเภออะไรที่ทางอำเภอพลนี่เหมือนกันอันนี้หมอตายพอทราบงั้นเราสั่งทันทีเลยเราสงสารหมอนี่หายากนะซื้อใหม่ให้ทันทีเดี๋ยวนั่นเลยนะสั่งเดี๋ยวนั่นเลยเสร็จแล้วรถคันนี้ให้เอาไปซ่อมให้เสร็จซ่อมเสร็จแล้วให้เอาเข้าไปโรงพยาบาลตามเดิมเป็นของสมบัติโรงพยาบาลตามเดิมเราจะจ่ายเป็นค่าซ่อมให้ทั้งหมดเราก็ปฏิบัติตามนั้นทั้งหมดเลยอย่างนี้โหมันหลายประเภทนะที่ช่วยโลกคำนวณไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้กรุณาได้เข้าใจตามนี้นะสมบัติเงินทองที่พี่น้องทลายบริจาคนี้ไม่รั่วไหลไปไหนเลยหลวงตายันได้ 100% ไม่มีที่จะรั่วไหลแต่สิ่งใดใจของหลวงตานี้พูดเรียกว่าบริสุทธิ์ในสิ่งนี้เรียกว่าหาที่ต้องตีไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้และจนกระทั่งถึงเราหยุดหมดเงินอันนี้แล้วเราก็หยุดไปละก็จะบริสุทธิ์อย่างนี้ตลอดไปที่จะให้มีความมัวหมองในใจเหล่านี้มีไม่ได้เด็ดขาดบ้างกันเลยเพราะเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วน
วลานี้ลองทำแล้วมันก็ได้เท่าไหร่แล้วฮะถึง6ตันแล้วมั้ง500นี่ครบ6ตันกว่าเออ500นี่เราจะมอบวันที่12เมษายน500นะคือ12เมษายนพร้อมกับดอลลาร์ 300,000 ดอลลาร์คราวที่แล้วก็500กิโลเดือนธันวาวันที่10ธันวาคมนะ500กิโลกับดอลลาร์ 300,000 คราวนี้ก็ให้ได้500กิโลแล้วดอลลาร์ 300,000 อีกเสร็จกันเข้าไปถ้าดอลลาร์ 300,000 คราวนี้มันก็จะได้7ล้าน500,000เดียวนะจากนี้ไปถึงวันนั้นมันก็จะได้อีกนะก็มันได้อยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้ก็เห็นดอลลาร์เยอะมันจะไปไหนดอลลาร์กับทองคำนี่ 100% เลยไม่ไปไหนเลยเข้าผึ่งแต่ส่วนเงินสดก็ยังว่าน่ะมีทั้งเข้าทั้งออกเอาแน่มาได้นี่เราก็ประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วหน้ากันตลอดมาตั้งแต่เราเริ่มต้นนะมีน้ำซ้ำเบื้องเริ่มต้นเราก็ประกาศว่าเงินส่วนนี้เราจะไม่เอาเข้าคำหลวงเราบอกนี่นะเราจะแยกไป ช่วยประชาชนทั้งประเทศระหว่าง ทีนี้เวลาทำไปความห่วงใยกับความจำเป็นของทางนั่นเนี่ยทั้งทางหลวงพยาบาลโอ้ทั้งเออใช่ทั้งทางทองคำด้วยทั้งประชาชนด้วยก็เลยต้องแบ่งไป นี่จึงได้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงเพียง1,112ล้านอันนี้ซื้อ2คำนอกนั้นออกให้ประชาชนหมดเลยไม่มีเหลือเป็นอย่างนั้นออกเป็นเงินสดโอ้โหหลายล้านพันหลายพันหลายพันหลายพันเป็นหมื่นตรงนี้เพราะมันออกหมดเลยมีเท่าไหร่ออกหมดเลยนอกจากเท่าทองคำเพียงเท่านั้นไม่ไปไหนออกเพื่อประชาชนนั้น เราคิดว่าเราภูมิใจเกิดมาในชาตินี้ก็ไม่นึกว่าจะช่วยชาติบ้านเมืองแต่มันก็บดลบันดาลให้ได้ช่วยเวลาช่วยก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่อย พอได้ทองคำน้ำหนัก10ตันแล้วเราก็เรียกว่าล้มทั้งหงายเลยแล้วไม่เอานะคือเราพูดอะไรต้องมีสัตว์มีจริงเราจะไม่ไปหารบกวนเด็กดังที่รบกวนอยู่เวลานี้นะไม่ทั้งนั้นนะแล้วที่นี่ก็ส่วนเขาที่จะมาสวายมากน้อยนั้นเป็นระยะสายของเขาเราก็ไม่ว่าเรารับแต่ให้เราไปรบกวนนี้เราไม่ไปไม่ทำเราอยู่เป็นแต่เพียงว่ารับที่เขามาสวายตามระยะสายของเขาได้ทองคำเท่าไหร่แล้วก็พอใจไปเรื่อยๆเพราะเราเคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันในเร็วๆนี่แต่เราพูดเฉยๆแล้วไม่พูดเพื่อรบกวนแล้วก็บอกงงเพราะอันนี้ไม่ได้เข้าในข่ายของเราที่เอาออกประกาศนะ เข้าในข่ายของเราที่ออกประกาศก็คือ10ล้านนี่อันนี้ประกาศอย่างโจ่งแจ้งแล้วส่วนอีกอันหนึ่งนั้นนะเวลาเราไปดู ทองคำในคลังหลวงเพราะเราเข้าไปดูเองหัวหน้าคลังหลวงเขานิมนต์เราเข้าไปดูในวันที่ไปมอบทองคำครั้งแรกเลยเขาคงจะมีหวังจากเราอยู่บ้างเขาจึงหนึ่งนิมนต์เราเข้าไปดูทองคำในคลังหลวงเขาบอกว่าที่ทองคำในคลังหลวงนี้จะมาเห็นสองพระองค์ว่าหนึ่งพระเทพสองหลวงตาได้เข้าเห็นทองคำในคลังหลวงนี้นอกนั้นไม่มีว่างั้นนะนั่นแหละเวลาเราเข้าไปเราจึงดูอย่างละเอียดละออนะพอดูละเอียดละออแล้วออกมาก็ถามเรื่องราวว่าทองคำนี้ส่งไปเมืองไหนบ้างเพราะมันเกี่ยวกับการซื้อการขายการอะไรติดต่อสื่อสารกันตลอดมันต้องมีการติดหนี้ติดสินแล้วมีเครื่องประกันกันนะแล้วถามเขาก็ตอบตามนั้นเลยเมืองนั้นเอาทองคำไปไว้เท่านั้นเมืองนั้นไว้เท่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วย้อนกลับมาเมืองไทยแล้วนี่มีน้อยมากสิพอมาถามเมืองไทยเราจริงสำหรับ ป้องกันชาติไทยของเราโดยตรงนั้นมีเท่าไหร่มีเท่านั้นหัวใจเราหายวูบเลยแหมมีน้อยมากนั่นละ เห
หตุผลนะออกมาถึง ประกาศตั้งแต่บัดนั้นเลย จนกระทั่งทุกวันขอให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตังค์แล้วจะพอเยียวยา ที่มัน เป็นหลุมนั่นนะให้มันขึ้นบ้างว่า แล้วก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็ไม่เคยพูดเอาเพิ่งมาพูดเมื่อเร็วๆนี้คือพูดนี้ไม่ได้เป็นการพูดรบกวนเพื่อจะขอเหมือนทองคำน้ำหนักสิบกันพูดให้ฟังคือมันมีอยู่ในครั้งหลวงเราเนี่ยมันขี้มันไม่คู่มันขี้ถ้าสมมติว่าเราได้มาสิบกันนี่มันสมมติว่ามันมีอยู่9ตันอย่างนี้นะถ้าได้มา10ตันมันก็เป็น19ได้มา10ตันอีกมันก็เป็น29ก็เป็น39มันไม่คู่สักทีเรามีแบ่งใจอยู่ตรงนี้ล่ะขาดไม่คู่ถ้าได้มาเราก็จะใส่อย่างนี้ว่างั้นนะแต่ไม่รบกวนไม่เข้าใน10ตันนี้นะเรามีแบ่งเราจึงได้พูดออกมาบ้างเผื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายพอเป็นไปยังไงได้ในสมบัติของตนเองที่จะต่างคนต่างบริจาคเพิ่มเติมในส่วนที่มันขี้ให้มันคู่ขึ้นไปเราก็ขอใจแต่เราไม่ควรเท่านั้นเองเรื่องราวก็มีเท่านั้นมูไม่ออกเคยเห็นอะไรตัวละบ่เห็นหลวงตาเนี่ยก็เทศตัวประเทศคือว่าเคยเห็นอยู่ในทีวีตัวบ่นะเห็นในทีวีเป็นยังไงเห็นในทีวีกับเห็นตัวเหรอเห็นในทีวีกับเห็นตัวจริงมันต่างกันยังไงว่าผมดูต่างยังไงเหรอว่าไงตัวจริงอ้วนครับเออยอมรับตอนนั้นเป็นท้องท้ายท้องมากแทบจะไปเลยแทบจะไปแล้วพอดีถูกยาก็ได้ฟื้นแล้วก็ขึ้นช่วยชาติได้ทีเดียวนั่นมันถึงผอมเดี๋ยวนี้โรคกันนั้นหายโรคท้องมันต้องคอยอ้วนขึ้นมากนะเขาก็ได้ยี่หรอกเขาความจริงอยู่ตอนนั้นผอมโซ่เดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นดีพอดีมันจะเป็นหมูคนอาจจะว่าพวกหมูพวกแขกพวกที่เขาเคยฆ่าหมูขายเขาเดี๋ยวมองเห็นเราเดี๋ยวเขาจะโบกมือใส่เราเลยเนอะอะไรโบกมืออะไรพอเราเดินเข้าไปหาอ้าวนึกว่าหมูไม่ใช่นั่นจะว่ามันหลวงตานั่นเนี่ยเขาจะว่ากันว่าเข้าใจไหมนะการขบการฉันก็นับว่าดีอยู่กำลังวังชาก็ดีระยะนี้พอเป็นพอไปตามวัยนะเพราะวัยมันแก่มากแล้วเนี่ยจะครบจะถึง90เต็มวันที่22สิงหานั้นน่ะเป็นวัน90เต็มนะเดี๋ยวนี้99ได้ไปได้กี่เดือนแล้วนะนะกว่าจะไปถึงอันนั้นน่ะถึงสิงหาพอสิงหาวันที่22เป็นแล้วก็เรียกว่า90เต็มเลยมันฮะฮะฟังได้ยินแต่ชื่อหลวงตาได้ยินแต่ชื่อวันนี้ก็ได้เห็นแล้วได้ยินด้วยนะมือนี่เห็นคักแน่ละมือนี่ทั้งได้ยินกับคักด้วยเห็นกับเป็นยังไงก็ก็ได้แล้วเห็นแล้วตัวบ่ขันยังไม่เห็นเลยจะเอาไปมัดติดข้อนี่สิเดียวนี่เรื่องเดียวมันก็เกินไปสิเนาะมันได้ตามัดใส่ก็ได้เนี่ยทั้งโลกเขาเห็นนี่ไม่เห็นนี่บ้าว่าแล้วจึงว่าหาพระที่ไหนที่มาเทศอายุถึงขนาดนี้มาเทศอย่างนี้ไม่มีทั่วประเทศไทยยิ่งแก่เท่าไรยิ่งเทศไม่หยุดไม่ถอย5ปีนี้แหมไม่ทราบว่ากี่พันกี่หมื่นกันแล้วนะมากขนาดนั้นเทศไม่หยุดไม่ถอย
หนังสือเราเรียนได้แค่ป.สามประถมสามผู้จักบอกไม่เรียนจบประถมสามออกนี่เดี๋ยวเวลามาเทศจะฟาดทั่วประเทศมันจังไหนมันเข้ากันไหนบ้างนะมีหน้าเลยประถมสามมันคือแต่ก่อนเขาบอกมีประถมสี่มีประถมสามพอเรียนจบแล้วก็ออกแล้วจากนั้นหลังจากนั้นมาเขาก็ตั้งประถมสี่ประถมห้าเรื่อยเลยเราเลยไม่สนใจว่าประถมไหนนะตอนที่เราเรียนมีแค่ประถมสามเลย พอจบแล้วออกเลยอายุพอไม่พอไม่สำคัญออกได้สบายสบายเราก็ออกก่อนอายุเพราะเราจบป.สามแล้วนั่นละจากนั้นก็ไม่มีอะไรจึงนู่นมาบวชแล้วที่ได้หมุนทางด้านธรรมะทางอะไรมันก็สับสนวนไปวิชาทางธรรมเรียนแล้วที่นี่เอาละที่นี่ละตอนนี้เราไม่กำหนดละเรากำหนดแต่ป.สามโอเคตอนมาเรียนทางธรรมะนี่ก็มีขั้นมีภูมิ อันนี้เราก็เรียนจบตามขั้นภูมิที่เราต้องการเป็นอย่างนักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกก็ได้หมดแล้วเนี่ยก็ไปเรียนสามก็ได้แล้วเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เท่านั้นแหละถึงสามประโยคแล้วจะออกปฏิบัติออกปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆเต็มหัวใจเราเลยพอดีสอบแล้วปั๊บออกเลยนะไม่รอเลยละออกก็เข้าป่าเข้าเขาเลยเลื่อยมาถึงเป็นเวลานานเรียนหนังสืออยู่7ปีเวลาบวชเรียนหนังสือ7ปีจากนั้นก็ออกปฏิบัติตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้พรรษาก็เลย70ฟังสิพรรษาได้70พรรษาแต่ยังไม่ถึง70ปีนะถ้าถึงวันที่12อีกแหละวันที่12พฤษภาเป็นวันที่เราบวชนะ12พฤษภา2477เป็นปีเราบวชถ้าถึง12พฤษภาข้างหน้านี้ก็เรียกว่าเต็ม70ปีเวลานี้พูดได้70พรรษายังไม่70ปีเต็มฟังที่อายุ70ปีง่ายไว้เลยมาเหล่านี้เราบวชก่อนแล้วค่อยเกิดก็ได้เหล่านี้จะว่าอะไรฮะเราบวชแล้วถึงมาเกิดทีหลังก็ได้แมนบ่ล่ะมึงเจ้าว่าคอยว่ามันแมนบ่ล่ะมันแมนหลายอยู่ได้นี่น่ะคอยบวชไปแล้วมันจะมาเกิดที่หลังอะไรมันก็เลย70ปีพักเนี่ย70ปีกับอายุก่อนบวชนั่นมันก็จะเรียกว่า89ปีกับ7เดือนนะมั้งจะถึง90ปีจะเป็นคฤหัสถ์20ปีกับ9เดือนออกบวชยังไม่เต็ม21ปี20ปีกับ9เดือนแล้วก็ออกบวชจนกระทั่งป่านนี้กันนานไม่เคยมีลูกมีเมียหรอกคอยอดอันนี้ไม่ได้เอาใจบอกกันคอยมีลูกมีเมียหรอกเมียคอยจมหนูก็จะฟาดปากของที่เพราะคอยถึงบวชคอยสงวนฝ่ามือคอยถ้าคอยมีลูกมีเมียล่ะโตปากเมียล่ะมันจะจมแม่แม่ที่ผู้หญิงมันปากป๋อเลยมาป๋อหลายเสียหลายผลก็หลงกำเฮาหรอกมันโมโหก็ตีปากของตัวเพราะนั้นเขาจึงบวชไปเลยว่าเอาไปละวะก็ใจร้อนเวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วนี่คอยก็ว่าได้สบายอยู่เพราะใครว่ามีอย่างเนี่ยใครว่าเฉยๆว่าได้ยังสบายหรือว่าเรื่องโลกเรื่องสารเวลามีโอกาสใครก็ว่าได้ยุบก็ว่าผ่านไปเฉยๆคือเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็ว่าไปเฉยๆไม่มีอย่างเหมือนไม่ได้ว่าเป็นไงล่ะบางเครื่องใครไปใครมักสาวจนนอนบลับก็มีตัวเข้าใจเลยอ้าวแม่ลีใครยังเครียดอยู่เลย
เห็นผู้หญิงเวลาเขาจะตีมันได้ข่อยโมโหมันทำข่อยมักมันจนข่อยนอนวันหลับคนนี้แล้วมันยิ่งมันเจ๊งเสร็จมันเอากูจนนอนวันหลับก็ได้อยู่ว่านั่นทั้งสั้นแล้วเป็นนิริกับว่าตามความจริงได้แม่นบอกอ๋อนอนอยู่วันหลับมักสาวนี่มักแห้งเสร็จแล้วโอ้กองง่ายได้ว่าท่อว่าจะเขามักเข้าหรือว่ามักบู้จักนี่ล่ะจะเข้ามักเขาบู้จักแต่เขาที่มักเขาหรือว่าอันที่ว่ามักสาวดูลักษณะเขาก็ที่มักเขาอยู่แล้วเขาปองใจว่าที่เอากันแล้วแต่มันก็แปลกอยู่ได้ล่ะขั้นพ่อว่าที่เกี่ยวเมียอะไรเนี่ยมันยังมีเรื่องเลยมีขัดกองของอยู่หันในจิตกันบ่แม่นบ่แม่นว่าเขาจะมาดูถูกเล่าสกุลของเล่าเลยมันยังมีเหตุมีผลมักขัดกันอยู่หันไม่เอาถึงมันจะมักอะไรก็บ่เอาตัดทิ้งออกทางด้านมีอยู่อันนี้มันก็จะเป็นนิสัยนึงใจคือชอบความสัตย์ความจริงคือหลักเกณฑ์ในล้อแหลงบ้าแบบสุกเอาเขาจริงบ้าเป็นทางด้านแล้วว่าเป็นฆราวาสมึงเจ้ามาเห็นข่อยที่ว่าโอ้เพิ่นนี่เคยรักสาวเสียวนาที่ว่าข่อยตีปากเขาเลยที่ว่าเขาใจบ่ล่ะเพิ่นนี่มาบวชจนเฒ่าบ่นี่เพิ่นสิเคยรักผู้สาวบ่เนาะจะตีเปล่าได้กูรักกูนอนบ่หลับมึงบ่ฮู้จักดิสิว่าเข้าใจบ่เออมึงยังบ่ฮู้อยู่กูรักกูรักมึงจนกูนอนบ่หลับมึงยังบ่ฮู้เมื่อยกูตีเปล่าได้สิว่าเข้าใจบ่เออเป็นจังซั่นเนาะเวลามันผ่านมาแล้วก็บ่มีหยังเด้บ่มีเด้เนี่ยเฮาเวลาเป็นความจริงนี่ในปัจจุบันบ่มีเฮาก็บอกบ่มีเวลามันเป็นก็เป็นทั้งซั่นแล้วมันดูดมันดื้อมันดึงให้ได้อ้อไปเฮ็ดอีหยังอยู่ก็สร้างเว้าซื่อๆนะข่อยก็บ่เคยได้คิดถึงพุทโธนี่แต่ก่อนแม่นบ่คือข่อยบ่เคยภาวนาเด้ข่อยเฮ็ดงานเฮ็ดการหยังผู้สาวผู้นี้มันมาอยู่หัวใจคนนี้เป็นพุทโธแท้งอยู่นี่เข้าใจบ่คิดถึงมันอยู่นี่เป็นพุทโธแท้อยู่นี่ได้ห่างว่าเป็นคำพุทโธหรอกมันเหมือนกับว่าภาพของมันหรืออารมณ์ของมันอยู่นี่นี่นะเข้าใจบ่เป็นพุทโธอยู่นี่เลยโอ้ยข่อยบริกรรมชำนาญมากอันนี้ เข้าใจว่าชำนาญจนนอนบ่หลับมันเปิ้นกับภาวนาสาวผู้นั้นแท้เป็นพุทโธแท้สาวผู้นั้นมาไปเองนั่นหนึ่งเราจะมาพิจารณาทีหลังจังว่าโธ่มันเอาภาวนาพลันเด้นี่ว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดดิมาเวลาเรามาภาวนาในเรื่องภาวนาเรามีเขาจึงไปคิดถึงเวลามันเป็นอารมณ์นำโลกนำองศาลมันเป็นจนเป็นภาวนาอยู่ในหันเลยดิไปยุวันไหนคิดเห็นตาหนามันโอ้อีฮาก็อย่าว่าดิเมึงมาตั้งให้กูหลงก็ต้องมาตั้งให้กูหลงก็ต้องเรียนดูเรื่องไหนล่ะมึงเจ้าเนี่ยบาระเขาที่บอกคอยว่าองค์ที่ได้สบายแล้วพี่ฟังเลยว่าสนุกสนานกันเว้ยของพระบ่มันคนตายเด็กก็ว่าสนุกสนุกแบบพระเด็กเว้ยแมนบอกก็ว่ากันเนี่ยจากงานมาแล้วก็มันมีตลอดมาถูกวันเนี่ยมันเหมือนราคาอย่างไรมันบอกว่าบ่มีก็บอกบ่มีเลยมันหมดราคาเลยสิขายก็บ่ออกว่าแม่นสิขายก็ขายบ่ออกสิขายเพิ่นอีหยังอยู่ซั่นแหละเนี่ยก็เท่านั้นแหละไปบ่ได้ก็แล้วไปเลยมันมีหยังทีนี้เวลาจิตมันผ่านออกมานะมันจังได้เห็นโทษของอันนี้ได้โทษของธรรมชาติอันนี้ความรักมันดึงมันดูดไปได้อ๋อนอนกับว่าหลับมันดึงมันดูดมันกดมันทวงเป็นทุกข์ทั้งความรักนี่แหละมันกดมันทวงมันดึงมันดูดให้ขนาดนอนว่าหลับได้ดิโอ้มันรุนแรงเลยนี่อันนี้เวลาเราผ่านทั้งภาวนามากมันเห็นโทษของมันเป็นลำดับเนี่ยเป็นทั้งสั้นเลยล่ะ ความดึงความดูดมันนี่อำนาจของถ้ำตีลงตีลงตีลงเรื่อยจนกระทั่งผู้มือมันบ่มีหยังดูดเด้อยู่เซ่อๆซ่าไปซั่น
กูมือนี่อยู่แบบเซ่อๆซ่าๆไปแล้วก็ที่นี่ความสบายบ่มีอะไรเกินได้ล่ะนี่นี่บ่มีอะไรกวนแล้วก็บ่มีอะไรเกินความสบายอันนี้สบายมันนี่ค่อยกันเทศตัวเทศมึงจะฟังอยู่หันเนี่ยทั้งท่านแล้วเปิดความจริงออกเปิดในหูจักคักๆนั่นถึงขนาดที่ว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกนะเห็นปานนั้นมันขาดสะบั้นอยู่ในหัวใจตลอดเราจะไปสงสัยมันที่ไหน เวลามันมีอยู่มากอยู่น้อยมันก็รู้ก็รู้รู้อยู่ในจิตถึงจะยังกิเลสยังละเอียดขนาดไหนมันก็เรียกว่ามันยังอยู่เนี่ยมันก็รู้อยู่อย่างนั้นพอมันขาดสะบั้นลงไปแล้วที่มันก็ประจักษ์ในหัวใจเมื่อมันประจักษ์ในหัวใจก็ประจักษ์อย่างหายสงสัยทันทีเลยนั่นเงื่อนต่อมันที่จะมาให้เกิดให้ตายอยู่อะไรก็คือกิเลสแล้วกิเลสนี้มันก็ตายแล้วเนี่ยแล้วจะอะไรมามีเงื่อนต่อให้มาเกิดมาตายอยู่ต่อไปมันไม่มีประจักษ์อยู่นะหมดเรื่องหมดราวทุกอย่างหมดในจุดนี้หมดมันก็รู้ชัดๆเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสันทิฏฐโกจึงแม่นยำ 100% บรรดาสาวกทั้งหลายไม่ว่าพระองค์ใดแล้วนะพอตรัสรู้ปึงขึ้นมาตอนนี้สันทิฏฐโกขั้นสุดท้ายขั้นยอดประกาศขึ้นมาหมดเรื่องทั้งหมดแล้วนิเรศหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่จะพาให้เกิดแล้วมันก็ขาดตะบั้นให้เห็นอีกนั่นอย่างนั้นท่านไม่ต้องไปทูลถามพระเจ้าสันทิฏฐิโกประจักษ์กับท่านแล้วท่านหมดปัญหาทั้งมวลเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแล้ว จะไปเกิดที่ไหนที่ไหนท่านไม่คิดให้เสียเวลาก็ความประจักษ์อยู่กับใจไปรูปไปคำหาเงามันทำไมความประจักษ์มันอยู่กับใจไม่มีเงื่อนที่จะต่อไม่มีอะไรมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลให้สืบต่อเพื่อความสุขเพื่อความเกิดตายทั้งหลายไม่มีหมดมันก็รู้อย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติการอบรมบ่มนิสัยคนเราอยากให้ดีต้องฝืนนะต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้ฝืนเล็กฝืนน้อยฝืนไปฝืนมาก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเพราะความฝืนกิเลสมันไม่อยากทำความดีเราฝืนไปเรื่อยมันก็ค่อยคล่องตัวไปคล่องตัวไปต่อไปเรื่องความฝืนมันก็ไม่มีมีแต่ความดื้อดื่นทางธรรมไปเรื่อยๆให้ดูดื่นทางธรรมแล้วอย่างมาแล้วยังโล่งไปเรื่อยไปเลยนะเรื่องความกีดขวางของกิเลสที่เคยเป็นมาแต่ก่อนไม่หมดไปแล้วไม่มีมีแต่กิเลสที่เต็มไปด้วยธรรมนี่พุ่งเลยพุ่งลงไปจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรมีเหลือแล้วที่ระหวังอะไรก็ไม่มีอะไรหวังอิ่มแล้วพอแล้วมันก็ตัดสินกันลงในเวลานั้นถามขึ้นมาแล้วไปถามใครอยู่ไหนอยู่ได้ล่ะพี่หมดปัญหานั่นนี่แหละการนำมาพูดมาเทศให้พระให้เนรให้เพื่อนฝูงประชาชนฟังเราถอดออกมาจากหัวใจจริงๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถอดออกมาจากพระไตรปิฎกใจท่านมาสอนโลกบรรดาสาวกท่านก็ถอดออกจากหัวใจของท่านซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามาสอนโลกอันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันแล้วทำไมเราจะสอนไม่ได้สอนโลกนั่นมันก็อย่างเดียวกันทีนี้คำว่าทุกหมดไปนั้นไม่ได้หมดเฉพาะวันเดือนปีเท่านั้นเป็นเท่านั้นวันเท่านี้เดือนเท่านี้ปีหมดไปเท่านั้นกลับเท่านั้นกันคือจะฟื้นมาเกิดตายใหม่อย่างนี้ไม่มีเรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตตรงนี้เที่ยงแล้วหมดปัญหาตลอดไปเลยนั่นหมดทุกตลอดไปเลยไม่มีอะไรเหลือคือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นแหละประจักษ์อยู่ในใจไม่ต้องไปคิดคาดโน้นคาดนี่มันประจักษ์อยู่ในใจนี้เป็นประจำตลอดเลยก็ไม่ทราบจะไปสงสัยหาอะไรมีหลักการปฏิบัติตามเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือบำเพ็ญตัวเองเพื่อความดีทั้งหลาย
ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งมากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าเอาเนื้อขาดจากบ้านมันไปเลยหั่นไปอย่างนั้นนะนี่เราจวนจะตายจึงได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบแล้วจะไม่ค่อยมีใครหรือไม่มีใครจะมาพูดอย่างเรานี่แหละเราจึงพูดในเวลาที่เราได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมทุกด้านทุกทางในธรรมทุกขั้นที่ควรจะนำมาแสดงขั้นใดภูมิใดเราจึงนำมาแสดงถอดออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้มาหลอกมาลวงประจักษ์ในหัวใจแล้วถอดออกมาสอนคำไหนไม่ผิดแม่นยำแม่นยำแม่นยำด้วยความแม่นยำของใจแล้วนี่เป็นอย่างนั้นนะเราจึงพูดคิดว่าคนนั้นจะว่าให้เราคนนี้จะมาว่าให้เราเขาว่าเราโอ้เราอวดเราโกหกมดเท็จหรือโป้ปดมดเท็จอะไรให้เขาว่าไปกองขยะกองขี้หมูขี้หมามันวิเศษวิโสอะไรธรรมชาตินี่เหนือหมดแล้วจะไปหวั่นอะไรกับกองขี้หมูขี้หมาอย่างนั้นแน่ฟังที่น่ะอย่างเพียงทองคำก็เหนือกองมูดกองคู่แล้วอันนี้เลยทองคำเข้าไปอีกมันก็เหนือสมมุติซึ่งเป็นเหมือนกองมูดกองพูดไปแล้วเช่นเดียวกันแล้วจะไปหวัดอะไรเขาจะมาดูถูกเหยียดหยามโจมตีในแง่ต่างๆมันก็ลมปากของเขาต่างหากเพราะเราความรู้ความเห็นเป็นมาจากการปฏิบัติของเราเองเรารู้เองเราเห็นเองเราพูดเองไม่มีอะไรทำอะไรให้เสียเขาจะมาโจมตีเท่าไหร่เราก็ไม่เสียว่าเราถูกต้องเราพูดตามหลักความจริงนั่นอย่างนั้นแหละเพราะงั้นเราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ว่าจะเกรงเขามาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเกรงถ้าเกรงเขาอยู่แล้วแสดงว่าเกรงเขากับเกรงเราก็อันเดียวกันคนเรามาเห็นกันก็เกรงใจกันจะพูดอะไรมันก็ไม่ถนัดชัดเจนเพราะความเกรงอกเกรงใจกันต่างคนต่างมีกิเลสตัวเกรงเหมือนกันคนนั้นก็เกรงคนนี้เกรงเพราะคนนั้นก็มีกิเลสเก่งเขาเก่งเราเลยดูเมื่อมันไม่มีจากเก่งแล้วมีแต่ความจริงล้วนพูดออกมาแล้วผิดที่ตรงไหนแล้วไม่เคยสนใจว่าสิ่งใดที่จะมาต้านทานสิ่งเหล่านี้ให้ได้เป็นผลของเขาและเป็นความเสียหายของเราแล้วเราไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสัดส่วนพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นั้นแต่การพูดออกไปนี่เป็นผลประโยชน์แก่ผู้ฟังเพื่อได้เป็นคติเครื่องเตือนใจแนะนำไปพูดปฏิบัติไม่ได้มากเต็มจัดเต็มส่วนก็ได้ในฐานะลูกศิษย์ที่มีครูดำเนินตามครูผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นติดตัวไปด้วยอย่างนั้นนั่นมีรัฐที่มาสอนพี่น้องหลายไอ้เรื่องที่จะเกรงมากกลัวว่าคนจะมาโจมตีอะไรเราไม่มีมันเหนือหมดทุกอย่างแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดความตีขินนินทาสรรเสริญยันยออะไรๆนี่เป็นเรื่องของสมมุติอยู่ในถังขยะด้วยกันทั้งนั้นธรรมชาตินั้นเลยหมดแล้วไม่มีคำว่าจะเกรงใจใครไม่มีเกรงเราเราก็ไม่มีเกรงเขาเราก็ไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆพูดธรรมล้วนออกมาให้ผู้หวังประโยชน์แก่ธรรมทั้งหลายแล้วได้ยินได้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นการพูดเราจึงไม่มีสะทกสะท้านอะไรเลยคำว่ากล้าเราก็ไม่มีคำว่ากลัวเราก็ไม่มีหมดโดยประการทั้งปวงตลอดคำว่าแพ้วาชนะว่าได้ว่าเสียเราไม่มีมีแต่ทำล้วนๆทำล้วนตลอดไปเลยอย่างนั้นเราสอนโลกนี่เราก็บอกองค์กงว่าอายุขนาดนี้แล้วจะอยู่ไปสักกี่ปีคนเรามันก็ตายถ้าควรจะทำประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทำอย่างที่ว่านี่สอนให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองถึงจะไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าแบบสาวกก็ขอให้เป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวกเราก็มีความสง่างามภายในใจของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านผู้เลิศเลยนั่นเอานั้นไปปฏิบัติให้พากันฝึกฝนอบรมนะโหธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเต็มเปี่ยมตลอดนะไม่มีคำว่าบกว่าบางตามกิเลสที่มันหลอกลวงว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นอันนั้นจะหมดอันนี้จะหมดมรรคผลนิพพานจะหมดไปตัวกิเลสมันไม่ได้เคยเกิดเห็นมรรคผลนิพพานเกิดมาจากโคตรแต่แท้ของกิเลสไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานมันจะอำนาจบาดหลวงมาจากไหนมาตัดสินใจหรือมาตัดสินหลอกลวงโลกให้เชื่อตามได้ทุกผู้ทุกคนว่ามรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าต่างหากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่มีใครเลิศยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าส่วนกิเลสมันเลิศเลยที่ไหน
มาหลอกที่ไหนก็จะเชื่อมันเชื่อมังเดี๋ยวนับผลนิพพานไม่มีเมื่อเวลาไปทำบาปทำกรรมจมนรกมีหรือไม่มีคิดบ้างที่นั่นละตนที่เจ้าของจะโดนตรงนั้นนะมันคิดแต่ทำตามพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโดนชั่วโดนแต่ดีทั้งนั้นแหละใครเป็นคนสอนไว้มรรคผลนิพพานศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้แท้กิเลสมันเอาได้ความเลิศเดิมมาจากไหนมาสอนโลกว่าผลนิพพานหมดจากนั้นสิ้นอย่างนี้ทั้งที่มันไม่เคยบำเพ็ญไม่เคยทำไม่ได้เป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นมาแทนพระพุทธเจ้าในความสิ้นกิเลสเห็นนิพพานชัดเจนมันไม่ได้เห็นนิพพานก็ไม่เห็นมันโกหกไปอย่างนั้นพากันจดจำไว้นะ นี่เราจริงๆเราช่วยโลกเราช่วยด้วยความสงสารเทศสอนนี่เหมือนกันนะเราเทศด้วยความเมตตาสงสารทุกอย่างเราไม่หวังอะไรเลยหวังแต่หัวใจของสัตว์โลกที่สมบุกสมบันมากที่สุดคือหัวใจหัวใจนี่เป็นนักท่องเที่ยวนักเกิดนักตายไม่หยุดไม่ยั้งเพราะฉะนั้นจึงขอให้เลยเครื่องพยุงใจเราไปเกิดที่ไหนให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องพยุงใจแล้วจะไปเกิดในสถานที่มีความสุขความเจริญถ้าเราไม่มีธรรมแล้วเราจะหวังนะว่าความหวังเราหวังเท่าไรก็จมไม่มีผิดหวังทั้งนั้นถ้าไม่ได้สร้างความดีเพื่อความสมหวังเอาไว้แล้วหวังเท่าไรก็ไม่มีความหมายจิตนี่เกิดตายตลอดไปกี่กับกี่กันไม่นับนะนี่แหละเพราะว่าเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตไม่ตายนะแต่มันเกิดไม่ถอยตายไม่ถอยตัวจิตจริงๆที่เข้าสิงในร่างต่างๆนั้นไม่เคยตายร่างส่วนที่ว่าเกิดตายก็ตายเรื่องของร่างต่างหากร่างกายร่างกายของสัตว์ของบุคคลเกิดเมื่อไรก็เรียกว่าเกิดนั่นแหละจิตก็ไปอาศัยอยู่นั้นแล้วเกิดเวลาหมดสภาพแล้วจิตก็ถอนออกมาเสียเรียกว่าตายไปเกิดที่อื่นอีกแล้วนั่นจิตดวงนี้ไม่เคยตายเวลาปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นได้ชัดเจนมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจค่อยเบิกออกจางไปจางไปตัวจิตที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆยิ่งเห็นได้ชัดเข้าไปมันยังมีกิเลสอยู่มากน้อยติดอยู่ในใจจะพาให้ท่องเที่ยวมันก็รู้เพราะไอ้สิ่งกิเลสที่มันขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรติดเลยนั่นแหละที่นี่วุฒิตามความจริยังเสร็จแล้วในการงานของการแก้กิเลสไม่มีอะไรเหลือนั่นเห็นไหมล่ะประกาศป้างขึ้นมาท่านจึงแสดงไว้ว่าอะไรในธรรมจักรกับวัฏฏสูตรนั่นเองญาณจับปัญญารัศรังอุดปาดิความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะอกุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานะนัตถิดานิปุณัพพโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดตายอีกแล้วนะท่านแสดงให้เป็นจักรวาลีทั้งห้าแล้วทำเหล่านี้เราพูดได้เต็มปากของเราเนี่ยเพราะบำเพ็ญธรรมเพื่อรู้ธรรมอันเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนธรรมก็สอนเพื่อเข้าจุดนั้นเวลาเราปฏิบัติตามมันรู้อย่างนั้นเราทำไมเราจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าพูดได้ทำไมเราพูดไม่ได้ความรู้อันเดียวกันธรรมอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เราก็พูดได้เต็มปากเหมือนกันญาณจับปรมเมศสรังพุทธปาอยู่ทั้งความรู้ความเห็นได้ประจักษ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วในใจของเรานั่นมิมุตอากุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเรานี้จะไม่มีการกำเริบอีกเลยนี่ถึงเรียกว่าหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงอายติมอายติมันชาติตะกี้นี่พูดแล้วหลงแล้วทั้งนั้นแหละไม่ได้เรื่องนะอายติมันชาตินี่แหละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือท่านสิ้นกิเลสแล้วชาตินี้จึงเมื่อเกิดแล้วจำเป็นต้องตายแต่จะไม่มาต่ออยู่ให้เกิดอีกจึงเรียกว่าเป็นชาติอายมันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเราอายมันติมาชาตินัตถีดานิปุณัพพโวตั้งแต่วันนี้ต่อไปอีกเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นสอนเบญจวัคคีย์ทั้งห้าในขณะเดียวกันพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา
อายสมโตกนดัญญัสสาวิเดชังวิตตบลังธรรมจักขุงอุตตปาดิพระอาญาโกนัญญะได้ออกอุทานขึ้นมาว่าสิ่งแล้วก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นในโลกหาที่ยึดที่เกาะที่เป็นที่ตายใจไม่ได้เลยท่านรู้กระแสธรรมสำเร็จพระโสดากระแสก็คือกระแสพนิพาดพาดถึงแล้วนั่นทีนี้ตอนท้ายพระพุทธเจ้าก็ว่าอายมันติอะไรอัญญาชีวตโพกนัญโยอัญญาชีวตโพกนัญโยพระอัญญาโกนัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอทรงเป็นอุทานรับอุทานของพระอัญญาโกนัญญะพระอัญญาโกนัญญะพูดว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นได้เห็นตายเห็นธรรมสะดุ้งขึ้นมาปึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นอุทานรับเลยว่าพระญาโกณยะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นพอวันคำรบต่อมาก็แสดงทรงแสดงอนัตตลกสูตรมีจะกดอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเหล่านี้ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ด้วยกันห้าทั้งห้าองค์นั่นนี่แหละคำว่าเป็นพระอรหันต์ก็คือนี่แหละคือที่ว่าญาณจักปรเมรุสตังรัตนังอุตตปาความรู้ความเห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิมุตความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบอยู่แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราต่อไปเราจะไม่เกิดอีกแล้วนะครับแบบเดียวกันเลยนั่นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้เป็นมาแล้วสอนสาวกสาวกก็เป็นมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยตามธรรมพุทธเจ้าคนเราเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วคิดขาดสะบั้นไปอย่างนั้นทำไมเราจะพูดไม่ได้วะใครจะมาปิดปากเราฟาดปากมันหลงทิศไปเอามาไปมาปิดปากหลงตาจะฟาดปากมันเลยเพราะใช่ไหมล่ะแน่ท่านที่ทำเลิศขนาดไหนอะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าพุทธศาสนาของพระเจ้าเราถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่นะถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติก็มีแต่คัมภีร์เต็มอยู่ในห้องในหับคัมภีร์ก็เป็นแบบแปลนของมรรคผลนิพพานอ่านแต่แบบแต่แปลนเฉยไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นมากเป็นผลมันก็ไม่เป็นเหมือนเขามีแปลนบ้านแปลนเรือนเอามาไว้เต็มห้องเต็มบ้านมันก็มีแต่แปลนบ้านแปลนบ้านแปลนเรือนไม่นำแปลนนั้นมาปลูกสร้างบ้านช่องตึกหลังต่างๆขนาดไหนมันก็ไม่เกิดก็มีแต่แปลนเต็มบ้านเต็มเรือนนั่นมีศาสนามีแต่คนเรียนเฉยๆจำได้แล้วเอาชื่อเอานามมาเป็นมากเป็นผลไม่เอาการปฏิบัติตามมาเป็นมากเป็นผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติจนเป็นผลขึ้นมาท่านจึงสอนให้พวกเราดังที่ท่านสอนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวกนั่นปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนนี่ศึกษาแปลนเป็นยังไงปฏิบัติที่ดำเนินตามเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนปฏิเวกผลจะปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เราเริ่มขุดดินเทอิฐเทปูนขึ้นมาเรื่อย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 เป็นคานล่างคานบนขึ้นมาเป็นต้นเป็นเสาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านขึ้นมานี่เรียกว่าปฏิเวทเห็นประจักษ์โดยลำดับงานของเราทำได้ถึงไหนถึงไหนแล้วเห็นชัดเจนนั่นนี่ละปฏิเวทความรู้แจ้งตั้งแต่จิตเริ่มสงบก็รู้จิตสงบมากน้อยเพียงไรก็รู้จนกระทั่งจิตสงบเต็มที่ก็รู้จิตมีความสว่างสวยด้วยสติปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปก็รู้ฆ่ากิเลสหมดโดยที่เชิงไม่มีเหลือแล้วก็รู้นั่นนี่เรียกว่าปฏิเวทถ้ามีการปฏิบัติอย่างนี้ทำศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือมรรคผลนิพพานไม่สูญจากโลกจะมีอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละถ้าใครไม่ปฏิบัตินี้จะเรียนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นนกขุนทองนั่นแหละแก้วเจ้าขาแก้วขาเมื่อแก้วไม่ทราบเป็นยังไงแล้วก็กลายเป็นหนอนแท้กระดาษไม่สนใจปฏิบัติก็กลายเป็นหนอนแท้กระดาษไม่อิ่มช่องอะไรหนอนแท้กระดาษนั่นทำพระพุทธเจ้าสำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัตินี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผลประเภทหนึ่งขึ้นมาจากนั้นเราไปปฏิบัติบำเพ็ญตัวของเราก็กลายเป็นความดีเพิ่มความดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นนี่แหละมรรคผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาว่าอะไรที่จะมาทำลายผู้ยังปฏิบัติอยู่ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่มรรคผลจะเกิดขึ้นโดยลำดับถ้าผู้ให้ปฏิบัติเกิดแล้วตายแล้วเกิดที่พุทธะมันก็จมอยู่ในหมู่ในคู่
คือความทุกข์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละพระอาจารย์วันนะไม่ออกทั้งหลายเนี่ยพูดไปหลายด้านหลายทางวันนี้พูดเล่นก็มีพูดตลกขบขันก็มีพูดไอ้หลวงตามักสาวก็มีแล้วก็ไอ้ที่นี่ก็ขึ้นไปขั้นนี้อีกก็มีเอาไปฟังเอานะเอาละพอเฮ้ยเหนื่อยแล้วโซ่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 มันกี่โมงแล้วล่ะเนี่ยแล้วก็ไม่ดูนาฬิกาเราได้เอานาฬิกามาด้วยเปล่าไม่รู้เนี่ยทุ่มยี่สิบเอ็ดฮะสองทุ่มยี่สิบเอ็ดเหรอมันเอามาจากไหนเนี่ยอ้อยครับฮะอ้อยฮะอ้อยอ้อยผมมาถวายมันตัวเก่งอ้อยเนี่ยตัวยุ่งมันอยู่กับอ้อยคนเดียวเลยถือกันเทศเยอะเอามาเนี่ยเอามาติดวางไว้เลยไหนเอาผ้าเช็ดหน้ามาวางไว้นั่นถือกันเทศเดี๋ยวมันจะมีเงินค่ารถกลับบ้านไหมล่ะเหลือแล้วให้หมดก็ไม่มีเหลือไม่ได้นะนาฬิกาแล้วมันไปยังไงมันเป็นบ้าอยู่กับนาฬิกาแล้วเจ้าเนี่ยใดเนี่ยโอ้นี่เห็นแล้วนี่โอ้สองทุ่มยี่กำลังยี่สองนาทีแล้วพระจำมนาการปฏิบัติทุกอย่างสอนไม่หมดแล้วให้พากันปฏิบัติอย่ามีจะกินกับนอนนะไม่ได้นะตั้งหน้าปฏิบัติอะไรวางอะไรนะอะไรเนี่ยเหรอเอาวางนู่นแล้วไปรองเท้าอะไรมันมีนั่นไหมมีวินัยอยู่ในไหมรองเท้าเอารองเท้ามาดูสิเปิดออกมาดูสิรองเท้าแต่ละรองเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปมอบคัมภีร์ให้แจ้งหมดแล้วนะมันไม่ได้ปฏิบัติตัวตามนั้นมันมีกี่ชั้นเอาดู4ชั้น1ชั้นแล้วก็4ชั้น5ชั้นใช่ได้2ชั้น3ชั้นใช่ไม่ได้นี่กี่ชั้นดูสินะก็ต้องมีอย่างนั้นดิเราเป็นพระเราต้องมีวินัยแจกจีนอะไรเขาผู้ขายเขาไม่มีวินัยเราเอาไปเขาไปซื้อเขาซื้อได้เท่าไรเขายิ่งทำขายเรื่อยไปเอามาเอาวางวางนั่นเอามานู่นเอานับเลยเอานับได้มากเลยน้อยนับเลยนั่นเอาไปนับที่นั่นเลยโอ้คนว่าจะมาไม่มากก็มากมันมาจากหลายแห่งหลายหนนะมั้งมื้อนี้ฮะพอดีแล้วมื้อนี้หลวงตาออกไล่พูดทุกแบบทุกฉบับไปฟังแล้วเข้าใจบ่ยังบ่พออย่างอีกบอกมาดูน่ะมื้อนี้ก็ว่าออกงดแบบมดฉบับบ่ได้หรือยังบ่ฟังไหนอีกจะได้ออกอีกถ้ามันควรออกได้น่ะถ้าออกบ่ได้ก็เลิกกันละมันหมดภูมิแล้วว่างั้นน่ะเอาไปเลยนี่เอาป้าเอาไปเก็บผ้านี่ไปทางไหนไปเอาไปเอาไว้นี่ละผ้าไปเป็นไรละเออเอาไปโทษยังไงแล้วเว้ยมันเป็นยังไงเรื่องนั้นให้เอาม้วนแล้วอยู่ตามข้อม้วนเอามาหลวงตาจะกลัวไหมอยู่ตามข้อตามของมือม้วนเอามาทดลองกันกับหลวงตาดูมันเฮ้ยว่าหัวเราะดีนะ
ช่วยเนาะในวันพรุ่งนี้ก็จะ พอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปนู่นล่ะเรียกไปภูเจ้าก้อพอรุ่งจะไปอะไรนิคมคำสร้อยหรืออะไรทางมันแยกตรงนั้นนะมั้งหรือว่าเขานิมนต์ให้แวะที่นิคมคำสร้อยก่อนนะพอแวะนั้นสักคู่หนึ่งเสร็จแล้วก็เข้าภูเจ้าก้อไปค้างคืนที่นั่นเพราะวันหลังก็ประเทศที่มุกดาหารแล้วก็ไปค้างวัดอะไรอยู่ที่ทางด้านนั้นเองพอฉันเสร็จแล้ววันนั้นแล้วก็เดินทางไปนครพนมเดินทางไปนครพนมเทศนั้นรู้มันจะถึงสองเทศดู2,000เนี่ยค้างสองคืนจนกระทั่งวันที่29ถึงจะกลับวันที่29แล้วกลับเดี๋ยวเอาไปนั้นละเสร็จแล้วนะที่นี่จะให้ศีลให้พรนะเดี๋ยวจะกลับได้แล้วนะเสร็จแล้วถวายทานหมดแล้วที่จะให้ศีลให้พรแล้วก็กลับไปได้แล้ว วันพรุ่งนี้พอฉันเสร็จแล้วก็จะไปอะไรภูเจ้าก้อไปแวะนิคมคำสร้อยเข้าข้างที่ภูเจ้าก้อฉันเสร็จแล้วก็ไปภูเจ้าก้อข้างที่นั่นแล้ววันต่อไปอีกวันมะรืนด้วยไหนก็ไปเทศที่มุกดาหารแล้วไปค้างที่วัดอะไรอีกนะพอเทศจบแล้วตอนค่ำไปค้างที่นั่นอีกเหรอวัดป่ามุกดาเออนั่นแหละไปค้างที่นั่นคืนหนึ่งนั่นก็พอตื่นเช้าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ออกเดินทางตะเลิดเลยถึงนครพนมพักวัดทีเทพนครพนมดูเป็น2คืนที่นั่นมีเทศ2กันนะไม่ใช่เล่นในงานศพท่านเจ้าคุณอะไรเจ้าคุณเทพอะไรไม่รู้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะได้กลับวันที่29กลับไปอุดรพอวันที่5บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทางกรุงเทพก็จะมาสมทบทองอะไรต่ออะไรเขาอีกวันที่5ที่วัดป่าบ้านตราดพอหลังจากนั้นไปวันที่5เมษายนนะพอหลังจากนั้นไปอีกสัก2วันหรือ3วันเราก็ลงกรุงเทพพอลงกรุงเทพวันที่22ก็มอบทองคำและดอลลาร์อีกอ่ะคือมอบทองคำ500กิโลดอลลาร์อีก 300,000 ดอลนี่ที่กำหนดตายตัวไว้แล้วอันนี้ขาดไม่ได้ต้องได้เท่านี้เองขาดไม่ได้แต่ส่วนมันเหลือไปมากควรจะเพิ่มอีกก็อาจเป็นได้นะไม่แน่ถ้าสมมติว่าเราได้ทองคำ500กิโลลำมอบนี่หน่อยขาดไม่ได้ถ้ามันเพิ่มเข้าไปอีกอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปพอที่จะแถมพกแถมเลยถ้ามันไม่พอเราก็เก็บไว้อีกก่อนข้างหน้านู้นแน่อย่างนั้นนะเผื่อเวลานี้ก็ยังเหลือเงินอยู่เพียง21ล้านเราซื้อทองคำเราพักไว้ก่อนทองคำกำลังจวนจะพอแล้วได้รับบริจาคนี้ไปกับจักกาว่าจะพอที่นี่เงิน21ล้านนี้เราก็พักไว้เพื่อจะซื้อทองคำข้างหน้าอีกแล้วอย่างนั้นนะมันเป็นพักนะเนี่ย
หมดละเรื่องเงินเงินในกองหลวงเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่เพียง 21 ล้านเท่านั้นน่ะหมดซื้อทองคำจนหมดนั่นแหละอันนี้จะให้พรนะยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชเตระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเพียงไหนมูไม่ออกมาตะกวนตะกายทั้งอะไรทั้งยาโสธรทั้งนี่ไหนทั้งไหนแล้วมาหลายแห่งหนมานี่มาเห็นแล้วได้ฟังคำพูดคำจาแล้วมันสมสาสมลือบ่ล่ะเหงือมันสมสาสมลือบ่เหลือเหลือครับอะไรก่อนเหลือเฟือครับเหลือเฟือเออเอาละเขามันเหลือเฟือเอาปลาไปกินกันไปกันเหลือแล้วถ้ามันไม่พอจะให้ใหม่คราวนี้ให้แบบใหม่นะหลงคิดไปนู่นล่ะไหนหลงตาแข็งแรงไม่เมื่อยครับโอ้ก็แข็งแรงตามคนประเภทนี้แหละมันแข็งแรงเตะฟุตบอลของเขามันบ่ได้หรอกแข็งแรงประเภทนี้ได้อยู่เอาละมันอยากฟังกับกับได้วันนี้สั่งมาจะเปลี่ยนรู้อันนี้รู้ละมารู้สั่งมาหลายปีแล้วมั้งเนี่ยวัดนี่สั่งมาจะปีแล้ววะนะโอ้สามสิบห้าสี่สิบห้าสิบปีนะเหรอไอ้ก่อนเดี๋ยวนี้หูมันอื้อแล้วเนี่ยมันเลิกเขาก็มันน้ำขุดยากเลยกว่าจะถึงน้ำหูก็อื้อแล้วเนี่ยฟังไม่ชัดตัวนะนะโอ้ต้องพันห้าร้อยสามสิบห้าเออดีก็เอาเชื่อเบิ้งอ่ะมึงไปเชื่อเบิ้งมึงอ่ะไปย่อไปเบิ้งมึงทั้งหมดมึงดีรักษาดีถ้าเราก็ภาวนากันข้างลงก็ไม่มีประจำนะพระเราพระคือจะอยู่ข้างเสือทุกอย่างนะงานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอ่ะอย่างอื่นไม่ใช่งานของพระหาข้างนั่งข้างนี่ยุ่งนั่งยุ่งนี่ไม่ใช่งานของพระงานควรบ้านควรเมืองไปงานของพระไม่ควรใครบึงสว่างเขาให้มาตามหน้าคือของพระปริยโยโภชนังคือมีบรรดาทั้งหมดแล้วอาศัยบึงสว่างเพื่อกำลังผีแข้งของตนมาขังผมบอกมันก็ไปกลางนี่ไม่เรียกว่าเป็นกลางรบกวนดังนั้นก็เดินตรงกลมนั่งกำลังภาวนาทำละเพื่อออกจากใจอยู่อย่างแบบบางอย่างนี่เรียกว่าคำหน้าที่ของพระ
ก็ค้างขึ้นยังไปค้างขึ้นเหมาะสมก็ไม่มีใครรบกวนเลยก็เดินเข้างานเดินกรมเข้าไหร่ก็ได้นะว่าบางกาเคยมุกเคยเห็นบ่โอ้ยใครสวนบ้างเนี่ยว่าอีหายกูยอมมึงอยู่ใครจริงเหรอกูจำมึงไม่ได้เห็นบ้างก็มันเคยอยู่วัดป้ามันกามาเยอะไงมากอยู่มุกจำมันไม่ได้แล้วแกว่าโอ้ยอีหายกูก็ว่าสังเกตแม่บอกของดูก็เข้ามากว่าพบกันจำกันไม่ได้ไงแล้วก็สะดอกคอสังเกตนะว่าไงว่าการอยากจะพูดกับหลวงตาเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าตั้งแสงก็เคยอยู่กับเราแล้วตั้งแสงก็เคยอยู่แล้วตอนนี้เคยอยู่มันละมันไม่อ่านว้าอ่านยากอันนี้นะฟังวันนี้เขารู้จักวันนี้วันที่24มีนาคมที่หอประชุมพญานาคคลินจังหวัดอำนาจเจริญได้เงินบาทยอดเงินได้เงินบาท715,741 บาทแล้วก็ดอนล่าได้2,072ดอนยอดทองคำได้4.69 บาทตางค์อนุโมทนาด้วยนะแล้วนี่หลวงตาก็พอใจแล้วแหละบ้านเราเมืองเราเป็นบ้านคนจนคนทุกคนจนภาคอีสานเป็นภาคคนทุกคนจนที่ได้มาขนาดนี้ออกมาจากน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ไม่จนเหมือนเงินนี่ที่ออกมานี่ออกมาจากน้ำใจของท่านทั้งหลายหลวงตาจึงเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดเลยเพราะคนจนได้ให้ขนาดนี้นับว่ามากที่สุดอย่างได้จังเจ็ดแสน15,741 บาทเหลือยันราก็ได้ตั้ง2,072ตังค์ทองคำได้4.69 บาทตังค์หลวงตาพอใจว่าเมื่อคือ300ไร่หรือไม่ก็นับว่ากว้างอยู่มันก็จะพอๆกันกับวัดเราวัดเราก็อยู่จะพอๆกันรวมแล้วน่าจะเป็น300ไร่เหมือนกันข้างอันแรกอย่างนี้เขาจะถามมึงข้างกับข้างอย่างนี้อย่างนี้มันมีหมอย่ำบ่ยังมีอยู่บ่เห็นบ่ยังก็คอยไปบวชนี่เขาก็ไปหมอย่ำร้อยเขาก็ไม่ค่อยสนใจกับหมอย่ำหมอแข้งอย่างมันมีอยู่บ่คือวันนี้ยังอยู่แข็งบางจ่ายไม่ค่อยเห็นหมอย่ำเนี่ยหมอย่ำหมอแข้งไม่ค่อยนิ่งเลยอ่ะมันคอยต้องถามทั้งนี้มีบ่เหรอฮะอะไรก็มันคือหมอยำคึงน้ำแข็งน้ำข่อยก็บ่อยู่นี่มันเกี่ยวบ่หูจักหมอยำคึงมันเป็นยังไงฮะหมอยำแบบไหนหมอยำจะเก้าเรื่องงาจังร่างถึงจะเก้างาฮะว่านั่นคือมันเปลี่ยนเป็นยังไงเนาะหมอยำหมอยำถึงจะเล่าเป็นข้าวว่าข้าวนี้
เป็นผ้าเข้าน้ำว่างไปเชี่ยวใส่เข้าไปนิ่งตลอดอยู่ร่ำนะเดี๋ยวฟังดีเลยอ่ะว่าเดี๋ยวนี้ก็เลยคอยหมดไปเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมีมากเลยแกเขาจะถามว่าแถวนี้ตะกอนเป็นแถวมอร่ำตัวเมืองอุบลแถวนี้หมดกันหรอมอร่ำร้อยเอ็ดมึงอยู่เต็มทั้งนั้นอ่ะร่ำมากอยู่บ่อยยิ่งเสียงเลยถามมันมอร่ำมันตายไม่บ่อยหรอกเวลาเขาร่ำฟังเวลาเขาร่ำเนี่ยเขาก็มีสอยกงกลางเนี่ยพอหมอร่ำจบก่อนน้องป้าพี่เขาก็สอยขึ้นสอยขึ้นคบขันกันหัวเราะกันยันยันโอ้จักรเขาจำไม่ได้เลยก่อนสอยเขาเนี่ยเวลาเขาร่ำจบน้องเขาสอยขึ้นเขาจำเอาจำบอกได้หลายเลยเวลาสอยมันเป็นใจหัวก็ร่ำเลยแม่บอกมันคบขันดีเขาสอยขึ้นพ่อเขาจบก่อนนี้ก็หายใจพักนึงทั้งนี้ก็สายขึ้นเลยขึ้นตรงนั้นแล้วขึ้นจะล็อกอยู่หัวล็อกกันร่างเนี่ยอันนี้แล้วจำได้อย่างเจ้าอันนี้เขาไปบวชจะเจ็ดถึงปีเขาไม่เคยพูดเกี่ยวเขามาพูดที่ใหญ่ในวันหนึ่งนะทั้งกายสินแห่งหนึ่งว่าเขาจะพูดถึงมากเจ็ดถึงปีอะเขาไม่ได้ยึดได้มาภาคอีสานเขาได้ยึดได้ถึงเนาะเขาก็ได้งัดก่อนสายขึ้นมาถึงเนาะก่อนสายของเขาถ้าคนบุญวาสนาไม่บริยิ่งดอกแล้วทั้งนั้นเต็มสลายก็เต็มที่คือไม่มีหน่ายไม่ยั้งยังหรอกถ้ามีคนมีวาสนาไม่เจอฟังมุจจะมีวาสนาบ่มีเจอฟังขมิ้นก็จะว่าฟังเขาจะไอ้ฟังพ่อเขาจบก่อนย้ำลงไปนะฟังดีไงฟังให้ชัดๆเลยพ่อเขาจบก่อนย้องปั๊บบางทีสังเกตก็สายไปอย่างนี้เขาขึ้นสายชาวจิตใจบายค่อยหัวว่าแมงหัวลูกแม่หนีแม่จะห่มผ้าไปห่มผ้าโอ้ยบักคาเลยบอกแปลกๆเนี่ยมันจะอย่างหัวมันเฉาเนี่ยมันเฉาเอี่ยงจำใจบ่อย่างนะจำได้บ่ท่านจำเมื่อเขาจะขึ้นอีกอันเก้าจะให้มุ้งเจ้าทองไปในบ้านเยอะทองไปบ้านเยอะสอยชาวจิตใจบายค่อยหัวมาแบ่งหัวลูกแม่หนีแม่จะห้มบายมันจะห้มบายลูกมันจะห้มบายลูกต้องใจว่าเอาละพ่อกันโอ้เวลาจุดหมกันก็ว่าหรือไม่ก็ไม่ค่อยว่าอย่างนี้แหละกันมาภาคเหนือภาคล่องนี่แล้วก็ขึ้นแล้วเขาก็งัดขึ้นชั่วมึงวางเลยนะบ้านไหนก่อนยังจำไม่ได้อะบ้านไหนฮะมันไม่ได้สนใจที่จำนี่แต่มันติดของมันอยู่เองนี่แหละแต่คิดบางอย่างบวชมาได้7-10ปีนี่บ่เคยพูดจักเถื่อกันยังว่าก็คือมันบ่รู้บ่ได้บ่ได้สนใจกับมันน่ะอันนี้เวลามากอันนี้มันมาสัมผัสจังได๋บุมาที่กาฬสินธุ์นี่นะมาวัดท่านเมืองอะแหละหั่นมันมาสัมผัสจังได๋ว่าได้ขึ้นนั่นตัวสอยๆมาเฮานี่ก็สอยๆอยู่ทั่วเข้าใจบ่เออมันขั้นแขวเว้ยเข้าใจบ่กัดดะไปแล้วเอาล่ะนี่ขอจะไปเดี๋ยวนี้นี่ท่านน่ะไปพักกันครับสมมุติเจ้าอ่ะยายคอยได้ไล่นี่ไปห้วยครับล่ะเกือบ3ทุ่มแล้วนี่เกือบ3ทุ่มแล้วเลิกกันได้ไปกราบไปพูดจะมากราบหันดังไปกันไหมนี่เกือบ3ทุ่มแล้วไปพักกราบซะนี่จะกันเอามานี่จะได้เอามาเอาหมดแหละหรือว่าไงให้ถอยไม่ถอยไปแล้ว
กันเออลงไปแล้วเดินเดินไปลงไปแล้วเนี่ยดูละอุ้ยผัดของไปเลยอันนี้พาไปเจอ